ุณผู้ชมครับถ้าจะบอกถึงความก้าวหน้าของโครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED สิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้คือภาคเอกชน12องค์กรที่เขารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะผลักดันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทยนั้นหนึ่งในนั้นคือธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้ใช้ความรู้ความสามารถขององค์กรเข้าไปช่วยพัฒนานักเรียนในโรงเรียนด้วยนะครับสำหรับโครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED เป็นความร่วมมือของ12องค์กรภาคเอกชนครับซึ่งธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำองค์กรภาคเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อโรงเรียนแล้วก็ดูแลโรงเรียนประชารัฐถึง207โรงเรียนจากจำนวนทั้งสิ้น 3,351 โรงเรียนทั่วประเทศทำงานกันอย่างเต็มที่ในปีแรกนะครับด้วยทุนสนับสนุนงบประมาณลงไปยังโรงเรียนกว่า69ล้านบาทครับมีโครงการต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามบริบทและความถนัดของแต่ละองค์กรซึ่งธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้ลงไปสร้างโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีวินัยเกี่ยวกับการเงินครับสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถสานต่อไปยังครอบครัวและทำให้คนรอบข้างรู้จักวินัยทางการเงินเชื่อเหลือเกินครับว่าความสำเร็จแบบนี้จะต่อยอดทำให้เขาเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอนงานนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำรุ่นใหม่หรือ School Partner นะครับที่ช่วยติดตามส่งเสริมและประเมินผลแผนงานพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความยั่งยืนนั่นเองครับนี่แหละครับศักยภาพของภาคเอกชนในหลากหลายด้านด้วยกันความถนัดเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดลงไปยังนักเรียนทำให้เขาสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาในหลากหลายมิตินะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED ครับติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ตลอดเวลานะครับที่ Facebook Fanpage Connect ED หรือที่เว็บไซต์ประชารัฐ school.go.th ครับ